This is why podcast. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานผู้หวังในความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับตักวาเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้นะครับว่าอัตตักวาเราะสุกุลลิชัยอินการตักวาต่ออัลลอฮ์นั้นคือจุดสุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างเราคุยกันในเรื่องตรงนี้มาเกือบ10ตอนแล้วนะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องได้รับทราบไปแล้วนะครับว่าประโยชน์อะไรความประเสริฐอะไรความดีงามอะไรสำหรับชีวิตถ้าชีวิตนั้นในหัวใจของชีวิตนั้นหล่อหลอมไปด้วยการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหัวใจที่มีตักวาก็จะประกอบไปด้วย3สิ่งศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์หัวใจนั้นมุ่งมั่นทำดีเพื่ออัลลอฮ์หัวใจนั้นถอยออกจากความชั่วไม่ทำชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าทำหัวใจให้ได้อย่างนี้พี่น้องมูลค่าของมันนั้นดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งโลกดีกว่าการจบด็อกเตอร์ทั้ง10ใบ20ใบ100ใบบางคนเนี่ยได้ด็อกเตอร์2อะไรนะ2ใบเลยนะโอ้รู้สึกภาคภูมิใจมาคุยกับคนในวงตระกูลแต่ไม่เคยตะมาตะฮัจญุดเลยดูของดูฮาไม่เคยเลยถือศีลอดสุนัตไม่เคยเลยอันนี้แย่ยังแย่ยังอยู่ปลายแถวสังคมชื่นชมแต่ในสถานะของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ไร้เกียรติสิ้นดีคนที่ไม่มีตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาดูต่อพี่น้องครับหลังจากที่หัวใจของเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราได้อะไรอีกพูดมาแล้วกับพี่น้องเนี่ย10กว่าข้อแล้ววันนี้มาดูต่ออินนัตตักวาซะบะบุนลิฆอดดิซซอตعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته เขาบอกว่าแท้จริงการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเหตุให้คนคนนั้นนี่ลดเสียงของเขาในสมัยที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยลดเสียงไม่พูดเสียงดังต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พูดเอตโตโรเสียงของเขานั้นจะต้องไม่เป็นเสียงที่เหนือไปกว่าเสียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคือเป็นคนที่มีมารยาททางการพูดณท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาอธิบายต่อนะซะวาอุนกานะซาลิกะฟีฮายาติฮิเอาบะอ์ดะวะฟาติฮิแม้ว่าเรื่องนี้จะอยู่ในสมัยซอฮาบะห์ในขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่หรือในสมัยหลังๆตั้งแต่ยุคของตาบีอินเรื่อยมาคือหลังจากที่ท่านนบีตายไปแล้วการลดเสียงณท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังจะต้องปฏิบัติอยู่อุลามะห์บอกมี2แนวทางแนวทางที่1ก็คือในขณะที่เราไปเยี่ยมกุโบร์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนอยู่ที่นั่นถึงแม้ว่าจะเป็นมัยัตเป็นมัยยิตเป็นศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามแต่ว่าศพของท่านนบียังถูกรักษาเอาไว้เหมือนเดิมเหมือนคนนอนหลับอยู่ณตรงนั้นบรรดานักวิชาการจึงบอกว่าแม้ว่าท่านนบีตายไปแล้วเรื่องตรงนี้อายะห์กุรอานตรงนี้ยังคงใช้ได้ในขณะที่เราไปเยี่ยมกูโบสของท่านนบีต้องไม่ตะโกนโวยวายเสียงดังบางคนเนี่ยไร้มารยาท
ศอลาวาตให้ท่านนบีเบาๆก็ได้ให้สลามกับท่านนบีให้สลามกับท่านอบูบักรให้สลามกับท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุศอลาวาตให้แก่ท่านนบีเสียงเบาๆก็ได้บางคนตะโกนเลยผมบอกโอ้คนๆนี้ไม่รู้อัลกุรอานอัลกุรอานอายะนี้อยู่ในซูเราะห์อัลฮุจุรอตอายะที่2แล้วก็อายะที่3ด้วยเป็นการยืนยันว่าหัวใจของคนที่มีตักวาต่ออัลเลาะห์ย่อมเป็นคนที่จะต้องลดเสียงของเขาณท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอย่างนึงการลดเสียงของเขาที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความหมายอีกอย่างนึงก็คือเมื่อมีการยกเอาคำพูดของท่านนบีที่เรียกว่าหะดีษมากล่าวเขาก็จะต้องไม่โต้แย้งไม่โต้แย้งเพราะการโต้แย้งกับหะดีษของท่านนบีคือการยกเสียงของตัวเองเนี่ยเหนือไปกว่าหะดีษเหนือไปกว่าเสียงของท่านนบีเหนือไปกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรู้ว่าโอ้ตรงนี้มีหะดีษหลักฐานชัดเจนเลยความคิดของเขาย่อมไม่ถูกนำเสนอแล้วก็พูดโต้แย้งออกมาในขณะที่ได้ยินหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะหะดีษของท่านนบีเนี่ยถูกกล่าวโดยปากของท่านนบีจากเสียงของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินอย่างนั้นก็จดบันทึกแล้วก็รายงานเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดมาถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี่ก็คืออีกความหมายหนึ่งการยำเกรงต่ออัลเลาะห์จึงเป็นสิ่งที่หนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานะรู้สึกให้เกียรติมีมารยาทต่อหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่โต้เถียงไม่ขัดแย้งไม่โต้กลับในเมื่อมีหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษที่ถูกต้องถูกนำเสนอให้เราได้รับทราบอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะสงบเงียบหัวใจของคนยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นอย่างนี้มาดูอัลกุรอานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสว่ายาอายุฮัลลดีนอามะนูลาตัรฟะอูอัสวาตะกุมฟาวกอซาวตินนบีวะลาตัจฮะรูละฮูบิลกอลกะจะฮรีบะดิกุมลิบะดินอันตะฮบิตะอามาลุกุมวะอันตุมลาตัชอรูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้ยกเสียงของพวกเจ้าเหนือนี่ไปถึงข่มหรือว่ายกให้มันเสียงดังยกเหนือเสียงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าได้พูดเสียงดังกับท่านนบีเช่นเสียงที่ตะโกนใส่ตะวาดใส่ไม่ได้นั่นคือผู้ที่ดีที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวเป็นสัตนทูตเป็นไซยิดุลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนเป็นนายแห่งนบีทั้งหลายเป็นนายแห่งรอซูลทั้งหลายอย่าได้ยกเสียงดังอย่าได้พูดเสียงดังกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยี่ยงการพูดเสียงดังของบางคนของพวกท่านที่มีต่อคนธรรมดาในหมู่พวกท่านอย่าทำอย่างนั้นถ้าเกิดว่าพูดเสียงดังในที่นี้มีความหมายว่าพูดเสียงดังโต้เถียงกับท่านนบีตะคอกใส่ท่านนบีการทำแบบนี้นะพี่น้องหมายถึงเกรงไปว่าการงานต่างๆทานทำความดีต่างๆนั้นอัลลอฮ์จะล่มกระดานเลยสูญเสียอัลลอฮ์จะให้พินาศงานของพวกเจ้าจะสูญเสียไปโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้ตัวต่อมาอินนัลลดีนยะกุดดูนอัสวาตะฮุมอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอินดะรอซูลิลลาฮ์อูลาอิกัลลดีนอิมตะฮันัลลอฮุกุลูบะฮุมลิตักวาแท้จริงบรรดาผู้ที่ลดเสียงให้เกียรติกับท่านนบีไม่ตะโกนโวยวายไม่ตะคอกใส่ไม่ตะวาดใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดด้วยน้ำเสียงที่ถ่อมตนและก็เสียงเบาๆต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเหล่านี้อัลลอฮ์ทดสอบจิตใจของพวกเขาเพื่อการยำเกรงเป้าหมายอยู่ตรงนี้คนเหล่านี้อัลลอฮ์ดูที่หัวใจของเขาแปลว่าหัวใจของเขานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายไปแล้วเราไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่นั่นหมายถึงแม้ว่าท่านนบีตายไปแล้วอุลามะอธิบายว่ามีอีก2อย่าง2เรื่องขณะที่เราไปเยี่ยมท่านนบีไปที่มะดีนะห์ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์บางทีก็ไปพักที่มะดีนะห์แล้วมีโอกาสไปเยี่ยมหลุมศพ
ไปเยี่ยมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเสียงดังบางคนแหมไปนั่งตรงเราดอนซิกรุลลอฮ์ซะดังลั่นเลยกบเสียงคนอื่นหมดเลยบางคนก็ไปอ่านกุรอานซะเสียงดังลั่นเลยบางคนก็ไปขอดุอาซะเสียงดังลั่นเลยบางคนหนักไปขอดุอาต่อท่านรอซูลอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนแล้วก็ด้วยน้ำเสียงที่มันดังมากตำรวจบางทีก็ต้องอะไรนะต้องห้ามปรามคนเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไร้มารยาทแบบนี้นะหลุมศพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้หัวใจนั้นเป็นหัวใจที่ถ้าหากว่าตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ต้องมีมารยาทกับท่านรอซูลไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่ว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามหรือแม้กระทั่งอีกความหมายหนึ่งที่อุลามะบอกเอาไว้ก็คือได้รู้ถึงหะดีษได้รับทราบถึงหะดีษบทใดได้รับทราบถึงวจนะของท่านนบีจากหะดีษบทใดก็ตามแต่เขาจะไม่โต้เถียงเขาจะไม่สวนด้วยคำพูดที่มาจากความคิดของเขาอย่างเด็ดขาดเขาจะต้องยอมจำนนนั่นคือการลดเสียงต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันคนที่ทำอย่างนี้ได้คือคนที่มีหัวใจตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาพี่น้อง อินนัตตักวาซะบะบุนลีไนลีมะฮับบะติลลาฮิอัซซะวะจัลวะฮาดิฮิลมะฮับบะตะกูนุฟิดดุนยากะมาตะกูนุฟิลอาคิเราะห์เขาบอกว่าแท้จริงการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นั้นเป็นเหตุสำคัญทีเดียวที่ทำให้ได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความรักตรงนี้ได้ทั้งโลกดุนยาได้ทั้งโลกอาคิเราะห์ดุนยาก็ได้โลกอาคิเราะห์ก็ได้เพราะเป้าหมายใหญ่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาอยู่ในโลกดุนยานี้มาเพื่ออะไรตอกย้ำตรงนี้อยู่ตลอดเวลามาเพื่อเรามีการยำเกรงต่อพระองค์มาเพื่อการอิบาดะห์เพราะอิบาดะห์ก็คือส่วนหนึ่งของการมีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอยู่ดุนยานี้มาเพื่อที่จะอยู่ในศาสนาของพระองค์ด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นแหละเป้าหมายใหญ่ที่อยู่ที่สุดเป้าหมายใหญ่ที่สุดมันอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องถ้าเรายังไม่ได้เป้าหมายตรงนี้ในชีวิตของเราให้จำเอาไว้นะต่อให้มีเงินเป็นร้อยๆพันๆล้านคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเลยคุณยังล้มเหลวคุณมีภรรยาที่สวยสองสามคนมีรถมีบ้านมีที่ดินมีเพื่อนมีอะไรอะไรเนาะอะไรเขาเรียกมีแบ็คดีนะครับมีคนที่มีอำนาจคอยคุ้มครองท่านแล้วก็มีการศึกษาจบสูงอย่างมากมีงานทำดีมีธุรกิจที่ดีคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเป้าหมายใหญ่คือมาดุนยานี้มาเพื่อที่จะมีหัวใจยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตรงนี้บอกว่าเป็นเหตุให้เราได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีหะดีษกุดซีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษกุดซีบทหนึ่งบอกว่าไม่ว่าบ่าวคนใดก็ตามแต่ของฉันได้แสวงความใกล้ชิดต่อฉันด้วยการทําในสิ่งที่เป็นฟัรดูสิ่งที่เป็นอามันการงานที่เป็นวาญิบเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเขาฉันจะรักเขามากกว่าทำสิ่งนี้แล้วนี่นะคือไม่มีงานอันใดที่เขาทำในเรื่องวาญิบที่ฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งนี้กระนั้นก็ตามคนเหล่านี้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ยังทำงานที่เป็นสุนัตอีกเยอะเลยงานฟัรดูเนี่ยทำให้อัลลอฮ์รักมากที่สุดแล้วยังทำงานสุนัตประเภทต่อเตาวะประเภทงานอาสาที่เป็นสุนัตต่างๆทำหมดเลยจนกระทั่งท่านนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าจนกระทั่งฉันรักเขาเมื่อฉันรักเขาแล้วในดุนยานี้นะฉันจะเป็นเหมือนเช่นการได้ยินของเขาฉันจะเป็นเหมือนเช่นการเห็นของเขาทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ใกล้ชิดกับเราหมายความว่าอะไรเป็นเหมือนเช่นการได้ยินของเขาอยู่ใกล้ชิดเหมือนกับเขาเนี่ยได้ยินเขาเห็นเนี่ยจากตาของเขาเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์รับผิดชอบการได้ยินของเขารับผิดชอบการเห็นของเขารับผิดชอบต่างๆทั้งหมดเลยพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์รักเขาแล้วนี่เป็นผลที่มาจากการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในตอนท้ายเนี่ยของหะดีษนี้บอกว่าวัตตะกอบะลามันอูฟาบิอะห์ดีฮิวัตตะกอฟะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตตะกีน
ามิได้บุคคลที่ทำตามสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์แล้วเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรักอย่างมากกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อพระองค์นี่แหละพยายามทำอามัลต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงรักผมจึงบอกกับพี่น้องในหลายๆหนนะครับว่าการทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักเนี่ยก่อให้เกิดการยำเกรงพอเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างมากแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นที่รักของอัลลอฮ์พอเราเป็นที่รักของอัลลอฮ์แล้วเอาสิจะวอนขออะไรต่ออัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะประทานอัลลอฮ์จะเมตตานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ This is why podcast